จุดแข็งมีไฟอยากเรียนต่อจุดอ่อนไม่รู้จะเรียนที่ไหนดีมาดูคลิปนี้กันอเมริกาถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นตัวเลือกที่หลายๆคนเนี่ยอยากเลือกไปเรียนต่อเลยค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นประเทศที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติและเป็น choice แรกๆเลยของคนที่แบบอยากจะไปอยู่ต่างประเทศเสน่ห์ของอเมริกาที่ครูเจฟมองนะคะก็คือในแต่ละเมืองของเขาเนี่ยค่อนข้างมีความโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นที่ที่เหมาะกับทุกคนทุกไลฟ์สไตล์อยากให้ไปลองสัมผัสกันเลยค่ะครูเจฟครับแนะนำเมืองสำหรับสายอาร์ตหน่อยครับโอ้ถ้าสายนั้นเนี่ยต้องแนะนำรัฐซานฟรานซิสโกเลยค่ะทุกคนเนี่ยคุ้นชื่อนี้เลยเพราะว่าทุกอย่างในซานฟรานเนี่ยจะดูน่ารักไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งผังเมืองสถาปัตยกรรมร้านค้าสินค้าต่างๆเนี่ยคือหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้รู้สึกแบบคนที่เป็นสายอาร์ตเนี่ยจะได้รับอินสปายแล้วก็มีเหมือนแบบแคมปัสที่สอนเกี่ยวกับสายอาร์ตเยอะมากเลยนะคะเหมาะมากๆเลยเมืองนี้สำหรับสายอาร์ตแล้วถ้าเป็นที่สุดของสายธรรมชาติล่ะครับถ้าชอบสายธรรมชาติเนี่ยอเมริกาเนี่ยมีเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพนซิลเวเนียอาริโซนาหรือที่ครูเจี๊ยบชอบส่วนตัวเลยนะก็คือรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะแคลิฟอร์เนียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแคมปัสที่แบบอยู่กลางหุบเขาเลยนะมองเห็นภูเขาสวยๆหรือบางทีเนี่ยก็เป็นแคมปัสที่แบบด้านหลังเป็นทะเลสาบไปเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบคนที่เรียนหนักๆเนาะแล้วเวลาอยากจะพักสมองเนี่ยจากการเรียนเนี่ยธรรมชาติแบบเนี้ยมันช่วยทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะมีแรงเรียนขึ้นอีกเยอะเลยครูเจี๊ยบครับแล้วถ้าเป็น the best ของสายบันเทิงสายแฟชั่นล่ะครับโอ้ถ้าสายบันเทิงก็ต้องบอกเลยว่าลาสเวกัสแต่ลาสเวกัสเนี่ยก็รู้อยู่เนาะเมืองคาสิโนอันนี้มันก็จะเป็นเมืองแบบออกจากคลื่นเครงไปนิดนึงอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการเรียนฉะนั้นครูจะเลือกเป็นนิวยอร์กแล้วกันค่ะนะคะนิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองที่เรียกว่าเปิดกว้างให้กับทุกอย่างในเรื่องของการแต่งตัวไลฟ์สไตล์เสื้อผ้าสินค้าเรื่องของดนตรีมีหลากหลายมากๆเลยเรียกว่าเป็นเมืองสายแฟร์โดยเฉพาะเลยเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลด้วยนะออกแนวแบบสนุกสนานตลอดเวลาด้วยบอกเลยสายแฟชั่นสายดนตรีน่าจะสนุกกับการใช้ชีวิตอยู่เมืองนี้แน่ๆค่ะครูครับขอเมืองสำหรับสายอินดี้หน่อยฮะสายอินดี้เหรอน่าจะเป็นรัฐเท็กซัสที่ครูเคยอยู่เลยเมืองที่ครูเคยอยู่เนี่ยก็คือออสตินนะคะท่านนึกถึงเท็กซัสเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้สึกเหมือนแบบเมืองคาวบอยหรือเปล่าจะต้องมีม้ามีทะเลทรายมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เลยนะต้องบอกเลยค่ะว่าบรรยากาศโดยรอบเนี่ยของเมืองเนี่ยจะเป็นแนวแบบเรียบๆเนาะมีความเป็นคันทรีสูงมากๆพูดง่ายๆก็คือช่วยให้มีสมาธิในการเรียนนะรัฐเนี้ยก็จะมี U of Texas ซึ่งเป็นยูดังเลยล่ะตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะจริงๆแล้วที่อเมริกาเนี่ยยังมีอีกหลายรัฐเลยนะคะที่น่าสนใจและเหมาะสำหรับการไปเรียนต่อไปทำงานหรือการย้ายถิ่นฐานอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าอเมริกาเนี่ยเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆเลยที่คนเนี่ยจะเลือกไปใช้ชีวิตรับรองค่ะถ้าได้ไปสัมผัสแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแต่ถ้าใครมีจุดแข็งมีไฟอยากเรียนต่ออเมริกาจุดอ่อนไม่มั่นใจกับการสอบ IELTS ต้องเรียนนี่เลยค่ะคอร์สติว IELTS by ครูเจี๊ยบ Interhub คอร์สติวครบ4 skills การันตีแบนด์7รีวิวจากลูกศิษย์อีกเพียบสนใจคอร์สทักแชทเลยค่ะแล้วแพลนเรียนต่ออเมริกาจะไม่ไกลเกินเอื้อมชัวร์